ครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเมลอนนะครับจากเมลอนจากสวนนิปปอนเมลอนฟาร์มแม่ใจนะครับได้รับจาก EMS มานะครับกล่องครับกล่องบรรจุ EMS มาแน่นหนาครับแน่นหนาไม่รู้ข้างในจะอร่อยไหมนะครับลองแกะดูก่อนโอ้ติดมาซะแน่นเลยนะฮะเนี่ยสงสัยความปลอดภัยของลูกค้านะฮะแกะแกะไม่สวยนะครับแกะไม่สวยขอรอดตรงกลางเลยนะครับไม่รู้จะโดนเนื้อไม่รอดหรือเปล่าโอ้เจอแล้วครับมีกันกระแทกนะครับมีกันกระแทกด้วยนะครับกันกระแทกนะครับโอ้โหโอ้มีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับมีกันกระแทกสวยงามนะครับสวยงามโอ้เจอแล้วครับเมลอนที่เราสั่งไปนะครับโอ้สภาพของลูกเมลอนนะครับสมบูรณ์มากครับสวยมากครับเดี๋ยวเราจะลองผ่ากันดูนะครับว่าเมลอนลูกนี้จะสุกแล้วก็มีความหอมหวานขนาดไหนนะครับฟังเสียงครับโอ้แน่นครับเนื้อแน่นไม่มีที่ติเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองผ่ากันดูนะครับนี้เราทำการผ่านะครับเมลอนจากฟาร์มเนปปอนเมลอนฟาร์มนะครับโอ้โหครับดูสีสันครับดูสีสันครับโอ้โหครับใกล้ๆครับใกล้ๆครับมีความฉ่ำนะครับการฉ่ำเดี๋ยวเราทำการลองออกมานะครับผ่าออกมาเดี๋ยวลองชิมนะครับว่ารสชาติจะอร่อยหวานหรือไม่นะครับแค่สีสันนะครับดูครับสีสันครับครับตอนนี้ทำการผ่านะครับแล้วก็ทำเป็นพอคำดูนะครับความฉ่ำเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่าอร่อยหรือไม่นะครับครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับบ้านบ้านหน่อยหวานครับหวานหอมครับอร่อยมากครับขออนุญาตนะครับชิ้นที่สองครับหวานสุดยอดครับต้องขอขอบคุณนะครับฟาร์มเมลอนจากเนปปอนเมลอนฟาร์มแม่ใจนะครับของคุณครูจงจิตที่สั่งไปแล้วได้มานะครับรสชาติถูกใจครับคุ้มค่ากับการรอคอยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ